รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับวันนี้ผมนะครับมาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สนะครับเอเชียบูติกแอร์ไลน์นะครับสะดวกสบายมากเหลือเกินนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันที่อุณหภูมินะครับหนาวเย็นมากเลยนะครับยังไม่ถึง20องศาแล้วก็ลงเครื่องมาก็รู้สึกหนาวสั่นงันงกพอสมควรข้อดีมีเสื้อแจ็คเก็ตอะไรสักตัวหนึ่งก็ติดมาก็พอช่วยได้นะครับแต่ว่าสบายมากเลยครับแม้ว่าในช่วงนี้นะครับโควิดจะระบาดอยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะมีหน้ากากอนามัยนะครับท่านผู้ชมครับมาช่วยเอาไว้เวลาที่เราไปไหนมาไหนนะครับเราก็จะใส่หน้ากากอนามัยบังเอิญตอนนี้เปิดรายการยังไม่มีใครเลยนะครับก็มีพี่ตากล้องแค่นั้นก็เลยขออนุญาตยังไม่ได้ใส่แต่ว่าเดี๋ยวพอเราเริ่มไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีแต่เรื่องของหน้ากากอนามัยที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองเราเราก็มีวัคซีนที่ดีก็คือความมั่นใจของเรานะครับความตั้งใจจริงนะครับที่เราจะต้องใส่หน้ากากแล้วก็ปฏิบัติตัวเพื่อส่วนรวมนะครับที่จะให้โรคภัยไข้เจ็บนี้ไม่ขยายตัวออกไปเช้าวันนี้นะครับก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาเช็คอินที่โรงแรมที่พักเอาไว้ซะก่อนเลยจะได้ฝากกระป๋องกระเป๋านะครับแล้วค่อยไปเที่ยวอย่างคล่องตัวนะครับวันนี้นะครับเลือกจะมาพักนะครับที่โรงแรมบ้านกลางเวียงนะครับโรงแรมบ้านกลางเวียงนะครับก็เป็นโรงแรมบูติกโฮเทลเล็กๆนะครับแล้วก็ร่มเย็นมากเลยนะครับเข้ามาถึงนี่ก็เหี่ยวมากเลยชอบโรงแรมนี้นะครับเคยมาแล้วแล้วก็ติดใจชอบในความเงียบนะครับเมื่อกี้ผมยืนอยู่หน้าโรงแรมท่านผู้ชมคงได้ยินเสียงนะครับรถราวิ่งผ่านไปผ่านมาเข้ามาในกล้องอยู่ตลอดเวลาแต่นะครับทันทีที่ท่านผู้ชมเข้าไปอยู่ในบริเวณอาคารจะมีความรู้สึกเหมือนเราหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งนะครับโรงแรมนี้หาง่ายนะครับอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ในเขตกำแพงเมืองนะครับอยู่ตรงข้ามวัดพันแหวนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมปุ๊บเดียวเห็นป้ายวัดพันแหวนอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมจำแค่วัดพันแหวนและโรงแรมบ้านกลางเวียงอยู่ตรงข้ามวัดพันแหวนนะครับอ่ะไปเลยนะครับเข้ามาถึงปั๊บเราก็มาเจอนะครับห้องโถงใหญ่ของล็อบบี้โรงแรมห้องโถงนี้ชอบมากนะครับเพราะว่าโอ้โหทำเป็นเพดานสูงเหลือเกินนะครับแล้วก็เข้าของต่างๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนี่นะก็เป็นโบราณวัตถุทั้งนั้นเลยนะครับผนังนี่ก็จะเป็นบานประตูจีนนะครับมีเก้าอี้จีนอยู่ซ้ายขวานะครับด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องเขินนะครับวางโชว์เอาไว้เยอะแยะมากมายนึกว่าวางให้หยิบกลับบ้าน แล้วก็มีนะครับพวกอะไรอ่ะของตกแต่งประดับประดาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกน่ารักมากเลยโรงแรมเล็กๆนะครับที่นี่มีอยู่ประมาณโรงแรมที่นี่เป็นโรงแรมเล็กมากเลยนะครับมีแค่10ห้องนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นล็อบบี้เดินออกมาก็จะเป็นระเบียงเลยนะครับเป็นที่ตั้งโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารนะครับเรายังไม่ได้เช็คอินเลยแต่ว่าติดใจเดินมาก่อนแล้วก็มีสเต็ปลงมาอีกนิดนึงนะครับก็จะมีสระว่ายน้ำเล็กๆนะครับท่านผู้ชมครับสระว่ายน้ำเล็กๆก็สวยงามมากเลยมีเสียงน้ำนะครับจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กพ่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เหมือนกับทำให้เรามีความรู้สึกร่มเย็นนะครับมีความรู้สึกร่มเย็นสวัสดีครับสวัสดีครับ
เช็คอินอ๋อมีเครื่องดื่มมามีเวลคัมดริงค์มาคนเดียวเขาเตรียม2แก้วนึกว่าเห็นมีใครตามมาพี่เหรอพี่มาคนเดียวนะ ตายแล้ว ถ้าน้องเขาเห็นเป็น2คนเดินตามหลังผมนี่น่ากลัวมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะเช็คอินก่อนนะครับเช็คอินสวัสดีครับสวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่บ้านกลางเวียงเชียงใหม่เจ้าอ่ะโอ้มาถึงก็ชื่นใจเลยนะครับมาเชียงใหม่นี่ได้ยินแต่เสียงเจ้าเจ้าเจ้านะครับสวัสดีครับนะครับก็ขอบคุณมากเลยอ่ะวัดไข้ก่อนเรียบร้อยนะนี่ล้างมือก่อนนะฮะนั่งรถมาอาจจะมีเรื่องราวอะไรตรงไรรบกวนลงทะเบียนไปนะเจ้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะส่วนชื่อนามสกุลและเบอร์โทรและลายเซ็นนะเจ้าอืมนะครับเรียบร้อยแล้วก็ชอบนะเดี๋ยวเราไปชมที่พักก่อนได้ไหมได้จ้ะนะเพราะจะฝากกระเป๋าเอาไว้อะเดี๋ยวจะไปเที่ยวเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวฝากกระเป๋าไว้แล้วเราไปเที่ยวเลยอันนี้เป็นน้ำบัตรนะคะไฟและกุญแจห้องนะน้ำบัตรของโรงแรมเผื่อไปไหนเอามีแผนที่ด้วยมีแผนที่นะครับแล้วก็มี Wi-Fi ให้นะฮะแล้วก็กุญแจห้องน่ารักอีกแล้วกุญแจห้องน่ารักมากเลยเป็นพวงเลยเลขที่ออก10หรือ01นะที่แน่ๆคือ00ฮะถูกรับประทานนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหมายเลขห้องของเราพวงกุญแจน่ารักมากแล้วก็ใหญ่ดีนะไม่ค่อยหลงลืมทางขึ้นบันไดไปชั้น2นะครับท่านผู้ชมครับแค่เดินเลี้ยวขึ้นมาจะมองขึ้นไปเนี่ยเราจะมองเห็นต้นจั๋งใหญ่สูงถึง3เมตรกว่านะครับแล้วก็ผนังเนี่ยนะครับมีกรอบรูปซึ่งเป็นพระคัมภีร์ของพม่านะครับเป็นพระคัมภีร์ของพม่าเขียนอยู่บนแผ่นทองนะครับสวยมากเลยนะครับมองแล้วก็เด่นเป็นสง่ามีพรมปูนะครับโอ้โก้หรูหรามากที่โก้ที่สุดคือต้นจั๋งนี่ท่านผู้ชมเทียบสัดส่วนนะผมเนี่ยสูง183เซนติเมตรแต่ว่าต้นจั๋งต้นนี้นี่นะสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นอีกสูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นมันได้แดดนะครับแดดเช้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะหันหน้ารับแดดแต่ว่ายังไงก็ตามก็สูงมากชอบต้นไม้ในบ้านเมื่อเทปสิ้นปีใหม่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็พาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่บ้านผมนะครับก็คิดว่าหลายๆท่านก็คงจะชื่นชอบสวนนะครับของผมเรามาดูชั้น2มองลงไปก็สวยนะครับเห็นสวนมีร่มแดงมีสระว่ายน้ำเข้ามาปั๊บเราจะเจอห้องโถงเล็กๆซ้ายมือนี่จะเป็นอะไรเนี่ยซ้ายมือนี่เป็นตู้เสื้อผ้านะครับท่านผู้ชมครับน้ำก็สะดวกมากนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมมาชมแล้วก็จากนั้นเดินเลี้ยวเข้ามาถึงปั๊บมีห้องนั่งเล่นกับห้องนอนอยู่ด้วยกันเลยชอบมากเลยมีโซฟาปูพรมสวยนะครับปูพรมสวยมากเหมือนของใช้เองนะครับแล้วก็มีโต๊ะกลางมีทีวีมีเก้าอี้ปลายตีนเตียงนะครับแล้วก็มีเตียงนะครับโอ้โหหมอนอันนี้นุ่มมากเลยนะนุ่มสบายอุ้ยหมอนก็สบายมีหมอนหลายนุ่มเลยเป็นบรรยากาศที่ดีไหนขอดูที่ดอกไม้จริงดอกไม้เก๋ดอกไม้จริงหมดเลยท่านผู้ชมครับปักด้วยดอกกุหลาบสีขาวมีผลไม้วางไว้ให้ด้วยที่โรงแรมบ้านกลางเวียงตั้งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่เลยนะครับตรงข้ามกับวัดพันแหวนนะครับตรงข้ามกับวัดพันแหวนนี่ท่องไว้หลายรอบเลยนะครับแล้วก็ที่วัดพันแหวนนี่ก็สวยงามนะครับมีเจดงเจดีเดี๋ยวท่านผู้ชมผ่านก็แวะชมนิดหนึ่งก็ได้
นะครับเพราะอยู่ตรงข้ามเลยอยากจะทำบุญใส่บาตรตอนเช้าเดินจากโรงแรมก็ข้ามถนนไปอีกนิดนึงนะครับก็ถึงวัดแล้วนะครับก็ไปทำบุญใส่บาตรได้สังฆทานก็ได้นะครับก็จากนั้นเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกันเลยก็แล้วกันนะครับขี่รถจักรยานไปกับฉันไหมเธอนะครับไปแล้วไปเที่ยวกันครับท่านผู้ชมครับไปเที่ยวกัน